ล้มเวทีกว่าจังหวัดอื่นใดที่ผมมองมาหลายจังหวัดนะครับจ่ายุทธเองก็เป็นคนพื้นที่ครับอดีตหมักในเขต3ท่าโขงแล้วก็ขอสามท่านตำบลขอเสียงชาวของสามหน่อยครับครับที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าจ่ายุทธเนี่ยก็พักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักนะครับวันนี้ผู้สมัครทุกท่านมีความสามารถและก็เต็มใจที่จะมาอาศัยรับใช้พ่อแม่พี่น้องจ่ายุทธรักทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับอย่าขัดจังหวะได้เอาดีทางที่สาอัยการนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับเมื่อสมัยที่แล้วตอนปี2560เรื่องค่าไฟค่าน้ำมันที่มันแพงๆเนี่ยนะครับเพื่อบอกให้รัฐบาลลุงตู่เนี่ยลดราคาน้ำมันลดราคาแก๊สเป็น7เขตนะครับในวันนี้สสชยันขอให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมนะฮะเลือกพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครใช่ไม่ใช่ครับถ้ารักพรรคเพื่อไทยส่งเสียงหน่อยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวธัญบุรีครับชาวของหลวง อยู่ธัญบุรีมาได้2ปีวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยพร้อมให้การวันนี้ผมรู้สึกยินดีแล้วก็เห็นพ่อแม่พี่น้องหลั่งไหลในอุดมการณ์ของพวกเรามาครับเพื่อบริหารประเทศชาติของเราก็ครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาตินะครับเพื่อความที่เรานั้นจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกพรรคเพื่อไทยพร้อมกับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยตกต่ำตกสะเก็ดจนพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานนะครับต้องถูกจ้างเลิกงานเป็นเรื่องสารคมค้าโดยตลอดนะครับประกอบกับค่าแรงบาทแพงนะครับสินค้าทางด้านพืชผลการเกษตรตกต่ำพืชผลทางด้านการเกษตรนะครับราคาพืชผลทางด้านเกษตรนั้นตกต่ำนะครับสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีของเราพี่น้องครับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับทุกด้านนะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องระหวาดระแวงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกือนนะครับที่พี่น้องประชาชนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับผลักดันพรรคเพื่อไทยกลับมาแก้ไขเขต5เขต6เขต7นะครับถ้าพี่น้องวันนี้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับตามที่แต่เราไม่เลือกนะครับบุคคลมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงพี่น้องครับวันนี้เราต้องประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ทางไทยพัฒนาบริหารอย่างไรทำให้ดีสินของประเทศชาติดีสาธารณะทุกท่านนะครับได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับกันแบบดังๆแน่นๆสิครับพี่น้องครับเราขออนุญาตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่การถ่ายทอดสดปั๊บนะฮะเราจะนับถอยหลัง5วินาทีพี่น้องสามารถปรบไม้ปรบมือตามคลิปวิดีโอได้เลยและพอคลิปจบปุ๊บเราสองคนวิ่งมาปั๊บสวัสดีเวทีชื่นใจหน่อยได้มั้ยเดี๋ยวเราซ้อมเสียงหน่อยโอเคน้องเดียเริ่มที่ปีกขวาปีกขวานี่ไม่ได้หมายความเฉพาะด้านหน้านะเลยไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะฮะปีกขวาหมดแกเอาใหม่1 2 3ตอนนี้ปีกซ้ายเข้าที่ระวังเสียงมากดังขออนุญาตว่าให้สุดทางเลยนะครับ okay. เพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่การถ่ายทอดสดปั๊บพี่น้องประชาชนที่เชียร์เพื่อไทยอยู่มันย่ำแย่เพราะมันมีคำว่า3ปมาก่อมายึดอำนาจและสืบทอดอำนาจทุกท่านเข้าสู่เวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยปทุมธานีคิดใหญ่ทำเป็นทุกท่านทุกคนครับปทุมธานี
น้องที่เคารพครับผมหมอชนน่านใส่ใบบุญอยู่กับพี่น้องที่ปทุมที่ของห้านี่ก็ถือโอกาสแนะนำตัวคนปัตชัยแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเราเกิน250เสียงขึ้นไปเราสามารถที่จะแลนสไลด์ได้แต่ที่เขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้250เขาจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจับมือกันอย่างมั่นคงเอาอำนาจของเราที่แท้จริงใส่ไปไหน150จะกลับมาเคารพเสียงพี่น้องประชาชนทันทียอมรับในเสียงข้างมากถ้าสว.ยังไม่มีจิตสำนึกยังไม่มีความอายยังไม่เข้าหวังว่าพรรคการเมืองที่พี่น้องประชาชนเลือกนะครับพรรคลำดับถัดไปที่เป็นฝ่ายรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและของพี่น้องประชาชนครับการ260เสียงเราอาจจะไม่มีรัฐบาลครับเพราะอะไรครับ250ถ้าไม่มีสว.ช่วยไม่มีสส.ช่วยไม่ถึง376ครับเลือกนายกไม่ได้เลือกเวทีนี้เพราะว่าที่ผู้สมัครของเราได้ผ่านการทำ primary vote หรือรับฟังความเห็นจากไม่ประมาทครับมีพื้นที่เพิ่มเป็น21ตำบลและหนักหนาสาหัสที่สุดคือเอ็งอำเภอพิไลครับนี่ฮะครับผมนะครับใหม่เข้ามาแต่พรรคเพื่อไทยภาคภูมิใจมากนอกจากจะตัวใหญ่และใจใหญ่มากครับดูจ้าครับเขตเลือกตั้งที่4เขตนี้สู้กันมันแน่สู้กันมันถ้าบุรีปากน้ำแล้วเวลาน้ำท่วมมันมามากที่ติดก็ผ่านไปโยมสิว่าไปยศคิดเตือนหรือเปล่าโอ้โหทั่วโลกเขาก็มีแม่น้ำถ้าเราบริหารได้พี่น้องหันหน้าเข้าเชียงใหม่ฝั่งซ้ายน้ำก็ไม่ท่วมที่แต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำป่านนี้เรียบร้อยไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศนี่จะเป็นพี่ประยุทธ์ของผมให้สัมภาษณ์ในห้องบอกโอ้ยฟื้นพูดโทษตักขอถอนแล้วมันก็ทำเป็นพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องผมคิดอะไรไม่ออกก็นั่งไหวห้างเอาว่าประยุทธ์ติดอายนี่แค่สิวสิวผิวผิวภาคกลางภาคใต้ภาคใต้ที่ต้องเอาสัก15เก้าอี้ดีไหมครับพี่น้องผมเมื่อวันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ TOT สมัยก่อนเข้าประชุมที่ TOTยังไม่มีสภาท่านสมาชิกวุฒิสภา250คนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านใดไม่โหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์ผมจึงบอกพี่น้องครับว่าวุฒิสมาชิกเขาตั้งกันมา5ปีไอ้พวกผมไม่อยู่4ปีอยู่ตอนนี้เราจะเอาเศรษฐกิจดีๆเราจะพูดดำดีๆไปต่างประเทศแล้วเราต้องมีความสุขทนไปหมดยกมือเลยโอ้โหนี่แหละค่ะนี่คือเหตุผลที่ค่ะปทุมเคยแลนสไลด์มาแล้วจากพรรคเพื่อไทยปีนี้ขอแลนสไลด์อีกรอบได้ไหมคะโหวตนายกให้พี่น้องได้ไหมคะดิฉันมั่นใจค่ะว่าไทยทำให้เศรษฐกิจของเราก็เคลื่อนไม่ได้มันเป็นเหมือนไก่กับไข่ค่ะพี่น้องพอเศรษฐกิจไม่ดีคนค่ะ5เม็ด100 7เม็ด100ทำไมมันถูกขนาดนั้นทำไมมันหาง่ายขนาดนั้น8ปีที่ผ่านเราต้องแลนสไลด์เพื่อปิดสวิตช์สว.เพื่อปิดสวิตช์ที่นั่นข้อที่2เปิดค่ะเราจะเปิดเราจะต้องกำจัดให้หมดไปค่ะข้อสุดท้ายกลับมามีชีวิตที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคนในครอบครัวได้กลับมาสู่ที่แล้วคะตั้งแต่สมัยไทยไทยเราปราบยาเสพติดสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะและอยากให้พี่น้องอย่านอนหลับทับสิทธิ์
ทุกเสียงมีค่าทุกเสียงจะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องไปทำหน้าที่ให้พี่น้องดิฉันรับรองได้ว่าทุกคนจะกลับมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกครั้งกลับมากินดีถ้ามาถึงคำนี้พูดจะเกิดผลอย่างเห็นชัดเจนใน1ปีแรกและทำสำเร็จทุกนโยบายใน4ปีพี่น้องไม่เป็นเกษตรกรก็เดือดร้อนกันอยู่อย่างนี้พี่น้องปทุมธานพูดแล้วทำแต่มีปัญหาอย่างเดียวทำไปทั้งที่ไม่ได้คิดพูดแล้วทำจริงๆแต่ไม่ได้คิดมาตรการป้องกันว่าจะเกิดผลต่อเด็กเยาวชนของชาติอย่างไรรัฐบาลไม่ได้สามปอกลับมามีอำนาจไม่ได้และพรรคที่ร่วมมือที่คือการร่วมมือกันพี่น้องปทุมธานีทั้งจังหวัดและขึ้นที่หนุนทุกสำนักโพลโทรทัศน์ดูทั้งแย้งทางการเมืองในประเทศไทยถ้าไม่แก้ไขก็จะยิ่งบานปลายท่านดูก็ได้นะครับมันมีทางไปขนาดไหนสมัยเรา10กว่าปีที่แล้วเราชูตีนตบขึ้นเขย่าตีนตบมี5นิ้วนะบอกมานิ้วแล้วและเข้าใจว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กับพวกยังอยู่ต่อจากเด็กนั้นชูผักไว้เหลือ2นิ้วที่เหลือเลือกกันเอาเองก็แล้วกันว่าเด็กมันจะชูนิ้วอะไรไม่ใช่เข้ามาโดยการสร้างคำขวัญไม่ใช่เข้ามาโดยการสร้างและโดยการเชื่อว่าคนมันเกิดมาเท่าเทียมกัน